สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 n Cave House of Toys และนี่ก็คือ episode Minifigure Collections จาก Bad Batch Star Wars series ทาง Disney Plus นั่นเองนะครับผมตอนรับซีซัน2นะครับผมปีนี้วันนี้เลยครับ4มกราคม2023เราจะได้เริ่มดูแลกับซีซัน2หลังจากรอคอยกันมานานนะครับ ภาคต่อจากซีซั่นหแน่นอนเลยวันนี้ก็เลยจัดมินิฟิกเกอร์สคอลเลกชันที่มีมาให้ดูกันนะครับที่เห็นข้างหน้านี้เป็นคอลเลกชันจากพี่จีนนะครับผมสักส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดเลยแหละมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นเลโก้แท้สําหรับเลโก้แท้ก็มีปล่อยออกมาเซตเดียวเลยนะครับเมื่อปี2021กับ75314ชุดนี้เลยครับผม The Bad Batch Attack s h u t t e มียานมีスピ e เตอร์มาให้แล้วก็มีมินิฟิกเกอร์มาให้5ตัวนะครับทีมแกงแบดแบชนั่นเองแล้วก็มีเป็นดรอยเนี่ยตัวนี้ออกมาไม่ได้เรียกว่าเป็นมินิฟิกเกอร์หรอกเพราะว่ามันเป็นเอาบริกมาต่อกันนะไอ้กองดรอยตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปหาชิ้นส่วนมาประกอบเหมือนกันใครอยากต่อเล่นก็สามารถต่อได้ง่ายๆเลยนะสำหรับดรอยตัวนี้คราวนี้ ชุดนี้ไม่ได้จัดมาก็เลยจัดมินิฟิกเกอร์พี่จีนมาก็มีมาครบแล้วมีมากกว่าของแท้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบ้างจาก The Bad Batch เริ่มต้นที่คนแรกกันเลยครับกับน้องโอเมก้านั่นเองนะครับผมนะคาแรคเตอร์สำคัญเลยคาแรคเตอร์ Character หลักของ The Bad Batch เดี๋ยวภาค2เราจะได้เห็นน้องโตขึ้นนะแล้วก็เหมือนว่าน้องจะมีแบบ นี่เลยยิงธนงธนูอะไรไม่รู้เท่มากเห็นกันแล้วในตัวอย่างรอดูได้เลยนะครับอันนี้ก็น่ารักดีแนน้องมาเวอร์ชันขาสั้นยังเป็นตอนเด็กอยู่นะหน้าจำไม่ได้แล้วมีหน้าเดียวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นี่เลยครับน้องโอเมอกา้าของแท้ยังไม่มีนะครับผมก็เลยต้องจัดของจีนนี่แหละแล้วก็มีคนทำคัสตอมอยู่หลายเวอร์ชันรอดูครับซีซั่นสองเลโก้อาจจะปล่อยออกมาอีกก็ได้ก็ต้องรอติดตามกัน ต่อมาครับกับแก๊ง The Bad Batch นั่นเองนะครับผมอย่างที่เรารู้กันแก๊งนี้จริงๆแล้วมีแค่5คนแต่ข้างหน้านี้มี6ตัวด้วยกันนะครับทำไมถึงมี6ครับนี่เลย Tech r e c k e r Echo Hunter แล้วก็ Crosshair แต่ Crosshair นั้นแปลพักไม่อยู่กับพวกไปอยู่กับ Imperial นะครับถ้าเกิด Lego set ที่เป็นชุดแท้เนี่ยจะมีแค่5ตัวนี้ จะมี crosshair เวอร์ชันที่เป็น imperial armor ไม่มีเวอร์ชันที่เป็นตอน bad batch ธรรมดาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ดูกัน crosshair ไว้สุดท้ายเลยเริ่มที่ตัวแรกเลยครับกับเจ้า tech นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นตัวโปรดของผมเลยในแกง๊งเพราะว่าหมวกมันเท่มากๆครับกับเจ้า tech อย่างที่เห็นเลยนะครับมันจะมีตานะกลมๆแบบนี้อารมณ์หมวกเหมือนโค o น trooper แหละแต่จะมีเหมือนหูฟัง headphone นี่เลย นะครับแล้วมันก็โยกลงมาปิดแบบนี้ได้เป็นไวเซอร์หล่อเลยนี่เจ้าเทคนะแล้วก็เซตเนี้ยมันจะมีแบ็คแพคมาแบบนี้เลยนะครับของพี่จีนคือชุดเต็มอะแล้วก็สกรีนมาหน้าหลังด้านข้างแขนครบนะแบบนี้ส่วนหน้าเนี่ยนี่เลยเขาก็จัดสกรีนมาให้ด้วยนะเป็นแบบหน้าเจ้าเทคแบบนี้นะครับแต่เป็นการสกรีนหน้าเดียวนะอืม แต่ก็เจ๋งแล้วอ่ะสวยแล้วนะครับผมได้ลมมากนี่เลยปุบแย่ต่อมาครับกับ Breaker นั่นเองนี่เลยเจ้าตัวนี้ Breaker hmm. สีเนี่ยของพี่จีนกับของแท้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะของพี่จีนเหมือนจะลงมาแบบเข้มกว่าดำกว่าเทากว่านะครับแต่จุดที่เจ๋งก็คือมันจะเป็นพวกแบ็คแพ็ค ที่ให้มาแบบนี้ของแท้จะเป็นการสกรีนลงมาเฉยๆนะแล้วก็พี่จีเนี่ยสกรีนแบบเต็มตัวอย่างที่เห็นเลยนี่คือหน้าของเจ้าไรเกอร์แบบนี้นะเท่เหมือนกันครับต่อมาครับตัวที่3ครับกับเจ้า Echo นั่นเองนี่เลยตัวนี้ Echo ก็คาจะมาเข้มๆแบบนี้เลยนะครับ ที่หน้าอกจะมีเหมือนเป็นห er ัวกระโหลกโลโก้อยู่ตรงนี้แต่จะมีเกราะตรงนี้มาให้แล้วก็มีเป็นเหมือนเข็มขัดเป็นอีกพาร์ตอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นอาร์เมอร์มาเลยแล้วก็บ่าตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็เท่เลยพร้อมกับแบ็คแพ็คนะเจ๋งเลยครับเอ็กโคลเดี๋ยวดูหน้ากันหน้าตาของเอ็กโคเป็นแบบนี้เจ้าฮ่า ต่อมาตัวที่4ครับกับ Hunter นี่เลยลูกพี่มีแบคแพคมาให้นะครับแล้วก็สกรีนมาเต็มตัวนะ Hunter ง่ายหน่อยรายละเอียด a r m ร์ Armor ไม่ค่อยมีอะไรแต่สีสันสวยงามแล้วก็คือหน้าตาของ Hunter นี่เลยครับมีที่คาดหัวมาสีแดงแบบนี้นี่จำกันได้ไหมแจวครับชุดนี้บอกเลยนะ แล้วก็เพื่อนหักหลังเจ้า crosshair นั่นเองนะครับตัวนี้ตอนชุดที่ยังอยู่กับ Bad Batch หมวกจะเป็นสีขาวนะชุดสีเทามี Backpack แบบนี้มาให้นะ crosshair ยิงปืนแม่นมากนะครับที่หมวกเขาก็จะมีนี่แหละกลมๆเหมือนเป็นเรดาร์เลยนะนี่คือหน้าตาของ crosshair เสร็จแล้ว เขาก็ไปอยู่กับฝั่ง Imperial นั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนชุดเป็นสูตร i m p e r ร a l Armor สีดำแบบนี้นะหมวกที่ไวเซอร์ที่จอจะมีสีเขียวชุดสกรีนไลน์มามีไรเฟ,ฟลิลปืนยาวนะตัวนี้จะมีแบคแพคมาให้นิดนึงหน้าตาจูเซตัวนี้เป็นครอสแฮร์เหมือนเดิมคนเดียวกันเห็นไหม <c oughs> แต่คนละชุดแล้วอาร์เมอร์ ต่อมาครับแถมให้นะครับผมเป็นโบนัสคาแรคเตอร์ที่โผล่มาในแบดแบทนะครับตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้โผล่มาเพราะว่านางชื่อทอนวีอันนี้เป็นเลโก้แท้ตัวเดียวที่บอกนี่แหละเพิ่งปล่อยออกมานะนักสะสมมินิฟิกเกอร์เลโก้สตาร์วอลล์ตัวนี้มานานมากนะครับตัวนี้ผมก็จัดมาเพราะว่ามันสวยมากนะเป็นทอนวีนั่นเองนะครับชาวคอม i ิ o โอเนนนะครับแต่จริงๆแล้วในซีรีส์แบดแบทจะเป็นคนนี้ ที่ชื่อว่านาลาเซ่นะครับเป็นเหมือนคุณหมออ่ะนะยังไม่มีมินิฟิกเกอร์ออกมาเหมือนกันนะก็รอนะซีซั่น2อาจจะมีนะครับเลโก้แท้อาจจะปล่อยแล้วก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูว่านางจะเป็นยังไงต่อไปต่อมากับคาแรคเตอร์ตัวนี้นึกออกไหมว่าใครนี่เลยครับเฟนนักแชนนั่นเองนะครับผมเฟนนกแชนก็คือผู้ช่วยอ่ะคู่ขาของ Boba Fett ตอนซีรีส์นึกออกมาแต่ถ้าตามไทม์ไลน์แล้วนี่เธอออกมา ก่อนตอน Bad Batch นะก่อนไปเจอโบ b บ f เฟตนะครับเฟนนคแชนตัวนี้ก็เป็นพี่จีนเหมือนกันแต่สกรีนมาสวยงามนะครับไม่ได้เต็มตัวนะชุดของเธอไม่ได้มีอะไรมากไฮไลท์ก็คือหมวกใบนี้แหละอืมรู้สึกว่าจะมีทรงผมของเธอมาด้วยนะแต่ผมใส่หมวกอันนี้อเอาไว้เท่ๆอารมณ์มันก็จะเหมือนกับซีรีส์ตอน Bad Batch มากกว่า อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่โผล่มาในแบทแบ t เซอร์ไพรส์มากๆก็คือแคปตันเร็กซ์นั่นเองนะครับผมอแคปตันเร็กซ์ก็มีหลายเวอร์ชันนะของแท้ก็มีแล้วด้วยนะแต่นี่เป็นเวอร์ชันพิจีนนะครับก็จะมีพวกแบบเนี่ยเป็นเหมือนผ้ากระโปรงแบบนี้แต่สกรีนลายมาเต็มตัวมีแบ็คแพคมาให้แล้วก็จะมีตัวบาที่เป็นยศของแคปตันเร็กซ์นะหมวกสกรีนสวยงามนะครับลายเต็มหมวกเลยนะแล้วก็มีการเนี่ยขีดๆนับ ของแคปตันเร็กซ์นี่เลยและหน้าตาของแคปตันเร็กซ์ตึนตึนเหมือนอย่งแน่นอนคลอนทรูเปอร์และตัวสุดท้ายครับที่โผล่ออกมาใน Bad Batch และชอบมากๆกับคาแรคเตอร์นี้ก็คือเจ้าแคทเบนนั่นเองนะครับผม ตัวนี้เป็นไลโก้พิจีนเหมือนกันหานานมากนะของแท้ก็หายากมากราคาก็ขึ้นสูงมากเจอพิจีนปล่อยออกมาเนี่ย Wm blocks ของเราเนี่ยรายละเอียดงานสวยมากนะครับตัวนี้คือต้องเก็บเลยแหละเนี่ยแคทเปนหลายกาดมากนะครับโผล่กมาในซีรีส์เยอะเหมือนกันนะตอนหลัง Disney Plu ัฟ,ฟนี่เลยครับแคทเ n น เอาแล้วครับผมก็เท่านี้เลยครับกับคอลเลกชันมินิฟิกเกร์จาก Bad Batch นะครับก็ติดตามชมซีรีส์ซีซั่น2กันต่อดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็รอดูว่าทั้งเลโก้แท้แล้วก็พี่จีนจะปล่อยมีตัวไหนมาให้สะสมเล่นกันอีกครับกับซีซั่น2นี้กับ The Bad Batch แล้วเจอกันใหม่ครับ G10 Cave House of Toys May the Force be with you